นส์พริกไทยยันไม่ใช่ลูกสาวนายทหารที่ถูกแย่งสามีอย่ายากเขินหนักเขาฉากจูบจริงนัดเดทจริงเหรอเวียเบลล่ารับงานคู่ฟันค่าตัวร้อยล้านม่วนอีลีเต็มอิ่มมิวสิกดัวเพลงก้าวไปพร้อมคุณอีสานบ้านเห่าเช็คความพร้อมหนุ่มๆในเฮฮาคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์สสนับสนุนโดยปลาแมคโครเรลและปลาซาดีในซอสมะเขือเทศราสามแม่ครัวนิชชินคัพนูดเดิลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ด50ปีบางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูทีคแอร์ไลน์ในเอ็นเตอร์เทนสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในวันหยุดสบายสบายกับเรา2คนแล้วก็นายตะเทนวีคเอนด์กันแล้วนะคะครับผมอยู่กับผมครับไทยรณชัยศิริคันธ์ครับแล้วก็อยู่กับฝนนันทกาด้วยนะจ๊ะครับผมนะฮะก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางในโซเชียลของนายเอ็นเตอร์เทนนะครับมาฮะออกสตาร์ทข่าวแรกกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่เรียกว่าร้อนฉาอยู่ในตอนนี้เลยนะครับผมกับดาราสาวที่ชื่อขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่เอาไว้ใส่ข้าวนะแอบไปแซบลูกสาวแอบไปแซบสามีของลูกสาวนายพลนายตำรวจระดับบิ๊กนะฮะนายทหารระดับบิ๊กเป็นนายทหารระดับบิ๊กนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะชาวเน็ตเขาก็สืบไปสืบมาค้นไปค้นมาหวยเนี่ยไปตกอยู่ที่เบนซ์พริกไทยนะฮะเพราะว่าเคยถูกแย่งสามีไปนะฮะก็เคยมีเรื่องแบบนี้นะฮะเขาก็เลยคิดว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะฮะไปติดตามพร้อมกันครับหลังถูกโยงว่าอาจจะต้องมีสถานะเป็นเมียหลวงโดยไม่รู้ตัวเพราะถูกนักแสดงชื่อขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใส่ข้าวฉกสามีซึ่งชาวเน็ตสืบเสาะจนได้เงื่อนงำมาว่าฝ่ายเมียหลวงเป็นลูกสาวนายทหารใหญ่แต่งงานมา4ปีและกำลังตั้งท้องลูกคนที่2หวยก็เลยไปลงที่สาวเบนซ์พริกไทยหรือเบนซ์ดรินรัตน์มีนวานิชทันทีซึ่งคุณแม่คนสวยอย่างเบนซ์ก็เผยกับรายการนายตะเทนผ่านทางโทรศัพท์ว่าผู้หญิงในข่าวไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะชีวิตคู่กับสามีปอตนุพัฒน์แฮปปี้มีความสุขดีค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ลือกันว่าฝ่ายชายควงกิ๊กไปละลาที่ฮ่องกงระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เพราะสามีไปบวชที่จังหวัดเชียงใหม่ถึง1เดือนเต็มและเพิ่งสึกออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เองซึ่งสามารถเช็คข้อมูลได้ทาง IG ของเบนซ์ค่ะไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าเป็นก็ได้ดูข่าวเหมือนกันได้เข้าไปแบบอ่านๆอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ดูว่าเฮ้ยแต่ว่าพอดีว่าแบบช่วงนั้นนะคะแฟนเป็นหวดอยู่วันที่19อะไรเงี้ยเขาปวดเดือนยังไงคะแล้วก็ไม่แน่ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ขาดยังแข็งแรงดีเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ส่งผลกระทบกับเบนซ์หรือว่าคุณปอบ้างไหมคะก็มีคนไปถามเขาเยอะนะเพราะว่าแบบมีคอมเมนต์บางอันก็บอกว่ามีขึ้นชื่อขึ้นต้นด้วยตัวทีอะไรเงี้ยเราสามีเป็นชื่อตนุพัฒน์อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามีคนแคปให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วก็แคปมาให้เบนดูก็มีคนมาถามเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็บอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยเรียกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้ทำให้ความเชื่อมั่นในตัวสามีนี่ลดน้อยลงใช่ไหมคะค่ะเตียงยังแข็งแรงอยู่ค่ะยังโอเคอยู่นอกจากนั้นคุณแม่เสียงดียังฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงว่าเธอต้องมาเจอข่าวลือแรงแบบนี้ขณะตั้งครรภ์ได้9เดือนและมีกำหนดจะคลอดลูกชายต้นเดือนหน้าย้ำชัดนะคะว่าสภาพจิตใจตนเองดีมากและไม่รู้สึกเครียดกับข่าวนี้เลยแม้แต่น้อยค่ะนี่คือคำยืนยันจากเบนซ์นะคะว่าไม่ใช่เธออย่างแน่นอนซึ่งเรื่องเนี้ยก็ถูกโยงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายคนเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวปริศนาจะคลี่คลายว่าเวลา 16:00 นเนี่ยฝ่ายชายจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าคือใครเดี๋ยวจะได้รู้แล้วแหละพร้อมๆกันซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของนายตะเทนนะคะและเดี๋ยว 20:40 นายตะเทนไนท์ไลฟ์เนี่ยเราก็จะรวบรวมเรื่องนี้มาฝากกันอีกครั้งนึงค่ะครับผมไปต่อกันเลยครับกับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยานะฮะคนนี้ต้องมาตอบเรื่องที่เข้าฉากจูบจริงกับณเดชน์คูกิมิยะนะฮะนี่เขาเป็นคู่รักกันในจอนะนอกจอเขาเป็นไหมคือหลายคนก็เชียร์อยากจะให้เป็นคู่รักนอกจอด้วยนะนะฮะแล้วก็พร้อมกับไปดูบรรยากาศการทำกิจกรรมแบบลุยๆของสาวคนนี้นะฮะที่เรียกว่าสลัดคราบเจ้าหญิงในจอไปเลยแหละฮะสวยใสใจบุญต้องยกให้นางเอกหน้าแบ๊วยาย่าอุรัสยาค่ะล่าสุดได้มีโอกาสมาร่วมงานดีๆกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์กับโครงการพลิกฟื้นพื้นป่าไทยณอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางโดยลงทุนลงแรงร่วมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับจิตอาสานับร้อยชีวิตสาวยาย่าเผยว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาทำฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพื้นป่าธรรมชาติและลดโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมชุมชนอีกด้วยค่ะ
งานนี้ยาย่ายังพูดถึงกระแสตอบรับเรื่องละครที่เล่นกับณเดชน์ที่เพิ่งลาจอไปว่าหายเหนื่อยเพราะฉากจบของละครแฟนคลับปลื้มแล้วก็ฟินกันสุดๆที่ได้เห็นณเดชน์กับยาย่าลงทุนเล่นบทเลิฟซีนจูบจริงกับคู่จิ้นค่ะเป็นยังไงฉากจูบดีค่ะก็คือก็เขินอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เราโตขึ้นมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วเหมือนมันมีความจริงมันมีความแบบความโตของมนุษย์ความแบบความรักของมนุษย์จริงๆอะค่ะที่ไม่ได้แบบเงี้ยคือมันมีเรื่องราวค่ะที่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องให้มันคุ้มนิดนึงกี่เทคจะเทคเดียวค่ะเทคเดียวค่ะเทคเดียวค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดื่มมากที่สุดเลยหรือเปล่าได้ค่ะน่าจะค่ะน่าจะค่ะแฟนๆเขาสนใจกันไหมคะหนูว่าเขาก็ทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่ในที่สุดแบบว่าอลิสกับเดวินก็ได้จูบกันยาย่ายังเผยถึงเรื่องสุขภาพของแม่ปลาที่เคยป่วยด้วยอาการหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าตอนนี้คุณแม่ปลาก็ยังคงไม่หายดี 100% แต่ก็แข็งแรงมากขึ้นและกลับมาทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวได้เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะก็แม่ก็ดื้อมาตลอดอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็มาอยู่ดีค่ะใช่หนูเชื่อว่าแบบคนที่อายุเท่าหนูแล้วมีแม่อายุเท่าคุณแม่หนูก็จะแบบเป็นห่วงเรื่องเดียวกันค่ะก็อะไรมันหายากแล้วอะไรต้องระวังใช่ค่ะหยิบของหนักๆก็ไม่ได้เลยนางเอกหน้าแบ๊วยังกระซิบนะคะว่าเร็วๆนี้อาจจะได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังในต่างประเทศอีกแน่นอนแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามกันให้ดีค่ะไปที่เฮียเวียกันบ้างเมื่อวานออกงานฉายเดี่ยวนะคะก็มาชี้แจงหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกเนี่ยหลายๆคนสงสัยนะถ้าหากว่ามีคนจ้างให้เล่นกับโป๊ปเนี่ยทำงานกับโป๊ปเฮียจะโอเคไหมอีกหนึ่งประเด็นคือมีคนเขาเมาส์กันมาค่ะว่าเฮียเนี่ยรับงานพรีเซนเตอร์คู่กับเบลล่าฟันค่าตัวไป100 ล้านบาทจริงไหมคะเฮียแม้คิวจะแน่นเพราะต้องวิ่งรอกถ่ายทำละครพร้อมกันถึง2 เรื่องแต่พระเอกผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์ก็สามารถแบ่งเวลามาเจอแฟนคลับตามงานอีเวนต์ได้สบายมากงานนี้เนาะจะมาแจกยิ้มหล่อๆและส่งเสียงเพราะๆแล้วหนุ่มเวียยังมาขอเคลียร์ข่าวลือฟันค่าตัวพรีเซนเตอร์ตัวล่าสุดที่ประกบคู่น้องสาวคนสนิทเบลล่าราณีไปร่วม100 ล้านบาทอีกด้วยล่ะค่ะเอาจริงๆไม่เยอะครับ ไม่เยอะก็เหมาะสมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เยอะเท่าไหร่แล้วคนน่าจะไม่เคยเห็นผมกับน้องแบบในลุคนี้หรือว่าในหนังโฆษณาแบบนี้อะไรถ้าเป็นเวลาปกติเราก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าตัวน้องเองก็ละครเยอะนะครับแล้วก็งานก็เยอะพี่ก็งานเยอะละครก็เยอะคือถ้าเป็นงานเราได้ไปด้วยกันเนี่ยนั่นถึงจะได้เจอส่วนเรื่องที่มีคนติดต่อให้เจ้าตัวไปงานอีเวนต์ประกอบหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์คู่จิ้นของสาวเบลล่านั้นหนุ่มเวียก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าถ้ามีติดต่อมาก็โอเคเพราะที่ผ่านมาก็ร่วมงานกับพระเอกช่องอื่นได้ไม่มีปัญหาค่ะงานอีเวนต์ยังไม่มีงานกับพี่โป๊ปเลยว่ามีคนแบบติดต่อมาเราแบบโอเคมั้ยคะที่จะรับด้วยกันได้เลยครับอยากร่วมงานมั้ยคะกับพี่โป๊ปได้เลยครับคืออยากให้จ้างงานผมเยอะๆฮะทำงานเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วแหละเวลายิ่งเราได้เจอคนแบบที่เราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนใหม่มันก็ยิ่งแบบได้พูดคุยได้ประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะซึ่งปกติผมก็ร่วมงานกับพระเอกข้ามช่องอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วหลายท่านและถ้าต้องทำงานร่วมกับพระเอกข้ามช่องหรือจะเป็นนางเอกข้ามช่องหนุ่มเวียบอกว่าเรื่องนี้ไร้ปัญหาแน่นอนนะคะเพราะผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดก็ไฟเขียวให้ทำงานได้สบายๆค่ะไปต่อกันที่มิวสิกวิดีโอเพลงก้าวไปพร้อมคุณเวอร์ชันอีสานบ้านเฮากันนะฮะซึ่งตอนนี้พร้อมจะออกอากาศสู่สายตาคนทั้งประเทศแล้วนะครับนอกจากเพลงนี้จะได้แซคชุมแพมาร่วมร้องแล้วนะฮะยังได้ผู้ประกาศเลือดอีสานอย่างพี่กำพูรัชนีนะครับพี่เต้ยสุประชาติพี่พัตโตมาร่วมแสดงด้วยแหละครับคำพูดใด
ก็ฮู้ถึงใจที่สื่อผ่านกันเฮาสองสิก้าวไปขอให้เจ้ามั่นใจจับมือย่างไปนำกันเอาความห่วงใยให้เจ้าทุกวินาทีปราบทุกมือนี้และจะเรื่อยไปทุกมือทุกวันของเจ้าเป็นมือสดใสบ่ว่ามองใดส่งหอยยิ้มมอบให้เจ้าด้วยความจริงใจและสิยืนเคียงเจ้ายังสังเกตดูดีๆจะเห็นพี่ไทยด้วยสนุกไหมคะม้วนหลายพักหลายม้วนหลายฮะบอกเลยสนุกมากครับนี่ก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งคำสัญญานะว่าช่องก้าวของเรานะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยนะคะใช่แล้วครับความสุขให้ก้าวไปพร้อมคุณนะคะส่วนตอนนี้เราไปเมาส์มอยกันดีกว่าค่ะก็มีรายการน่าสนใจผ่านทางช่องก้าวพอด HD หมายเลข30นะคะมาแนะนำกันด้วยโดยเฉพาะการเปิดใจถึงมรสุมรักในอดีตของจักรจั่นอคัมสิริค่ะเมาส์มอยไม่อยากเมาอ่ะเคยช้ำรักจนเกือบเสียศูนย์แต่ผ่านมา12ปีบอกเลยว่าวันนี้นักแสดงสาวจักรจั่นอคัมสิริสตรองขึ้นเยอะพร้อมเปิดใจหมดเปลือกในรายการเจาะใจว่าครั้งนั้นเคยเกือบจะเลือกหนีไปอยู่อเมริกากับพี่ชายซะแล้วแต่สุดท้ายก็ตั้งสติเดินหน้าทำงานในวงการต่อด้วยศักยภาพที่มีค่ะทุกเรื่องอะไรที่เป็นผลกับหัวใจของเราอ่ะทำให้เราเสียศูนย์ปี2ปีได้ค่ะที่เป๋หนักอะค่ะขึ้นรถมาแล้วร้องไห้ถ้าวันนั้นตัวเราเองแบบไม่ลุกขึ้นมาเพื่อจะทำเพื่อตัวเองก็ไม่มีใครที่จะทำเพื่อเราฟังเรื่องราวชีวิตและวิธีสร้างแรงบันดาลใจของสาวจักรจั่นได้3ทุ่มตรงคืนนี้ทางช่อง9 M-Quad HD หมายเลข30เลยจ้าเป็นกำลังใจนะ
ส่วนเรื่องราวของซึงชานหนุ่มน้อยโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ไฟแรงของสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของเกาหลีใต้ที่เส้นทางการเป็นโปรดิวเซอร์ของเขาไม่ได้ง่ายดายเลยค่ะเพราะว่าต้องร่วมงานกับทักเยจินโปรดิวเซอร์สาวรุ่นพี่สุดเนี๊ยบงานนี้กลับมาเทสต์เล่นตลกให้ซึงชานหลงรักทักเยจินเข้าอย่างจังแต่ก็ต้องมาเป็นคู่แข่งหัวใจกับราจุนโมโปรดิวเซอร์รุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่แอบรักทักเยจินอยู่ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามในวุ่นวายนักลุ้นรักโปรดิวเซอร์คืนวันเสาร์และอาทิตย์4ทุ่มตรงทางช่อง9 M-Quad HD หมายเลข30ค่ะเลิศเลิศบานาน่าซาซีดคืนนี้2พิธีกรหน้าใสปีโป้และมิวกินพาแก๊งบานาน่าบอยไปอัพร่างกายให้เฟิร์มเพิ่มบอดี้ให้ฟิตปังที่ฟิตเนสของอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังนุกสุทธิดางานนี้จัดหนักจัดเต็มควงสามีมาช่วยเทรนหนุ่มๆแบบไม่มีออมมือทั้งเรียนโหนผ้าฮ้อนบาและอีกเพียบแต่ที่ทำเอาหนุ่มๆเขินหนักก็คือการโดนแกล้งให้ใส่กระโปรงเข้าคลาสเรียนบัลเล่ที่ผสมผสานการเต้นบัลเล่เข้ากับการออกกำลังกายอย่างลงตัวติดตามได้ในรายการ Banana Sa Seed คืนนี้และพรุ่งนี้หาทุ่มตรงนะคะไฟติ้งคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงหน้าเฮฮาหน้ากองเดี๋ยวพี่พัตโตจะพาไปบุกเบื้องหลังอะไรติดตามพร้อมกันนะครับนายเตอร์เทนชวนคุณไปมันส์กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงซิลในซิล15คอนเสิร์ตพวกเขามาพร้อมกับความมันส์ที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังพบกันวันเสาร์ที่23มิถุนายนนี้ที่ทันเดอร์ดอมเมืองทองธานีไปต่อกันเลยครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณสาวๆกันนะฮะกับแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่เราจะไลฟ์สดกันใช่ซึ่งนอกจากจะดูผ่านไลฟ์สดของนายตะเทแล้วนะคะพี่ไทยแล้วก็เหล่าโอตาทั้งหลายไปร่วมงานได้เพราะว่าน้องๆ BNK48 เนี่ยเขามาร่วมโชว์ด้วยนะนายตะเทนชวนคุณร่วมงาน Beauty Insight Fashion Show 2018 28 มิถุนายนพบกับ Parade Fashion Show ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้30 มิถุนายนพบกับการประกวด Cover Dance เพลง Save Bloom รอบชิงชนะเลิศปิดท้ายกับมินิคอนเสิร์ตจาก6สาว BNK48 พบกันในงานสะรูปแฝดครั้งที่22 28 มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ Bytec บางนาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Waco Thailandส่วนเฮฮาหน้ากองวันนี้พัดตกของเราก็จะพาไปดูความพร้อมของหนุ่มๆ นะคะกับคอนเสิร์ต Seven Wonders เย็นนี้นั่นเองเขาพร้อมขนาดไหนแล้วตามไปดูเลยจ้าคุณผู้ชมไปขโมยของเข้ากองเขากินก็บอกคือเวลามีกองถ่ายกองซ้อมเนี่ยนะฮะเขาต้องมีเสบียงเยอะๆใช่ไหมแล้วเยอะขนาดนี้นักกินขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่คนหรือสองคน7คนแล้วต้องเป็นตัวพีคแน่ๆกินเยอะขนาดนี้เอาแรงไปซ้อมอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาเขาไปดูครับก็บอกว่าดึงเฮ เอาละครับแล้วตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การประตูเพลงใหม่ของพวกเขานะครับกอบเพชรเจ็ดสีกับคนรักทั้ง7ครับผมเซเว่นมันเดอร์สีของรุ่งที่เห็นเธอจะนึกถึงกันบ้างหรือเปล่าหายไป2ปีกลับมาแน่นอนต้องฟิตใหม่หมดเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเราทุกคนโตขึ้นครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราแบบคือเหมือนกับเราเดินเส้นทางคือแต่ละคนคือแบบเส้นทางแตกต่างกันแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เราคิดถึงแฟนๆทุกคนที่แบบว่าเคยรวมตัวกัน7คนแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากแล้วก็เลยแบบกลับมาทำอีกครั้งนึงแต่ละคนคือมีสไตล์ที่แตกต่างกันชัดเจนมากเต้นก็ให้พี่ฮั่นไปร้องก็ให้กันไปอะไรอย่างเงี้ยตลกก็ให้ตั้มไปยืนหล่อๆก็เป็นพี่โน่ตัวนี้ก็เลยเป็นสายอินเตอร์เทนคือแล้วมีหลายอย่างมากนะมีโอ้ยมีแบบเต้นเจ๋งๆมีโชว์มีมุกมีอะไรเงี้ยให้กังบอกดีกว่ามีอะไรบ้างครับในหลายๆแนวที่เราเคยเห็นครั้งที่แล้วอ่ะเราบอกได้เลยว่าเรายังคงมีอยู่แต่มันคือการมีอยู่ที่ยังไงที่เราทำให้มันดีขึ้นไปอีกในครั้งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราเลยเหมือนแบบมาคุยกันเยอะมากขึ้นว่าเอ้ยเราจะทำไงให้คนดูได้เจออะไรในสิ่งใหม่ๆแต่ว่ายังได้ความสนุกความคาดหวังเหมือนเดิมกลับไปโปรเต้นมีแน่นอนซิกแพคฮะมาในทีมของ Seven Wonders ความซิกแพคเราจะไม่พูดถึงทำไมอ่ะแค่ซิกแพคมาโอ้สิงสูงโชว์7เลยเราโชว์7แพคเลยนะครับมาคือครั้งเนี้ยเหมือนกับทีมงานเขาฟิกมาเลยว่าจะต้องมีซีนที่ทุกคนจะต้องโชว์ความฟิตของร่างกายดังนั้นทุกคนก็เลยต้องเราจะไม่บอกว่าเลเวลไหนแต่เราบอกแค่ว่าอาบาระจ๊ะอาบาระจ๊ะ
เรื่องมุกก็มีอยู่แล้วล่ะครับดูจากการสัมภาษณ์เนี่ยครับผมครับผมทั้งหมดที่จะดูคือออกวันนี้หมดแล้วนะฮะยังอันนี้แบบในสลากนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับคอนเสิร์ตเวทีดีถ้างั้นก็ต้องตัดลิ้วจากคอนเสิร์ตแล้วล่ะครับตัดลิ้วจากคอนเสิร์ตแล้วล่ะครับนี่เป็นเพลงเฉพาะของ Seven Wonders นะชื่อเพลงว่าอะไรนะ Seven Wonders ครับ Seven Wonders ต้องซ้อมกันใหม่หมดนะตอนที่เราไม่มีอย่างนี้นี่ไม่มีครับแล้วเป็นเพลงใหม่ด้วยก็แบบว่าแต่งขึ้นมาใหม่เลยเพื่อคอนเสิร์ตนี้เลยพร้อมจะไปกับฉันไหมบินขึ้นไขว่คว้ามหัศจรรย์ในหัวใจ Are you ready? Are you ready? Come on, come on, my baby Come on, come on, my baby เพลงพิเศษอีกหนึ่งเพลงแกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นบุญของผมที่ไม่ได้มีโอกาสแต่งเพลงแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับพี่ๆทั้ง6คนชื่อเพลงว่าดีดดิ้นดีดดิ้นนะครับก็ไหนครับขอท่าเต้นหน่อยครับพี่โด่ดีด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 ดีคนที่เป็นเขาเรียกว่าโคโลกราฟครับจะสอนเสมอว่าเวลาเต้นเนี่ยต้องแบบไปด้วยกันอินเนอร์เดียวกันถ้าเต้นคนเดียวปุ๊บไม่เกิดอะไรเลยทีนี้คือไม่มีพลังไม่มีพลังแต่ถ้าเต้นรวมกันปุ๊บเกิดพลังขึ้นมาอ๋อใช่ถ้าหนึ่งคนไม่ได้แต่ถ้าหกคนมาไม่มีเขาไม่มีเขาโอ้ดีกว่าดีดีทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยพอรู้ว่ามีคอนเสิร์ตทุกคนก็เหมือนเทรนตัวเองนะครับผมในเรื่องทางเต้นแล้วก็ร้องอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็ถือว่าทุกคนค่อนข้างพร้อมกับการขึ้นคอนเสิร์ตแล้วด้วยคอนเสิร์ตมีเย็นนี้แล้วนะผมอยากให้ช่วยสอนปิดท้ายสักหน่อยละกันนะท่าเต้นพี่โน่พี่โน่อ๋อเป็นครูเพราะว่าเขาสะดุดตา Are you ready Are you ready Come on come on ดีนะที่ออนวันเล่นอ่ะถ้าออนก่อนอ่ะผมว่าเขาขายบัตรทิ้งแน่เลยว่ะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X มีใครมีบัตรอยู่ในมือนะคะก็ไปสนุกกับหนุ่มๆเขาได้สนุกแน่นอนนะคะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้ในเทรนด์ไลฟ์ของเราเจอกันนะคะ 20:40 นาทีนะคะใช่แล้วครับประเด็นร้อนมากมายเลยพี่ไทยโอ้ใช่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนองธนาวันนี้หนองธนาเขาเปิดใจครั้งแรกค่ะเรื่องกับวิววรรณรสนะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนั่นคืออย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้ผู้ชายคนนั้นจะมีการแถลงข่าวกับกรณีที่นะคะที่มีข่าวลือมาว่าดาราสาวพยัญชนะที่เอาไว้ใส่ข้าวค่ะคุณผู้ชมจะได้รู้กันแล้วนะคะผู้ชายคนนั้นคือใครติดตามกันได้ในเทรนด์ไลฟ์คืนนี้20:40นาทีนะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาความห่วงใยให้เจ้าทุกวินาทีตราบทุกมื้อนี้และจะเรื่อยไปทุกมื้อทุกวันของเจ้าเป็นมือสดใสบ่ว่ามองI'm not afraid to die.